ลิซ่าหายไปไหนนานนับ10วันสาเหตุเพราะแบบนี้นี่เองโดยใน Instagram ล่าสุดนะครับสมาชิกทุกคนยกเว้นลิซ่าต่างออกมาโพสต์ภาพของปี2021นะครับที่เพิ่งมาอัปเดตเมื่อวันที่11มกราคมนะครับหายไปนานถึง10วันนะครับสาเหตุที่ลิซ่าไม่ออกมาอัปเดต Instagram เพราะว่าช่วงนี้ต้องซ้อมคอนเสิร์ตออนไลน์ที่กำลังจะจัดขึ้นนั่นเองนะและลิซ่าเองเนี่ยก็จะต้องอัดรายการ Youth With You ซีซั่น3นะครับที่เธอเองนั้นเนี่ยเป็นแดนซ์เมนเทอร์นั่นเองนะครับประจำรายการและในวันที่28นี้นะครับรายการ Youth With You เนี่ยจะออกอากาศให้รับชมเป็นตอนแรกกันด้วยนะครับซึ่งคาดว่านะครับลิซ่าแบ็คพิงค์คงยุ่งมากๆเลยช่วงนี้งานชุกตั้งแต่ต้นปีไหนจะต้องอัดรายการยูทวิทยูไหนจะต้องเตรียมการแสดงคอนเสิร์ตเดอะโชว์อดใจรอกันอีกสักนิดนะชาวบิงหลายคอนเสิร์ตเดอะโชว์เนี่ยที่จัดออนไลน์ขึ้นเป็นครั้งแรกเนี่ยก็จะจัดวันที่31มกราคมนะครับส่วนยูทวิทยูเนี่ยก็ออกอากาศวันที่28มกราคมเป็นตอนแรกนะครับบอกได้เลยว่างานมันค่อนข้างกระชั้นชิดนะและล่าสุดนะครับโพสต์ของ YG ใน Instagram ก็มีการประกาศว่าพร้อมกันแล้วหรือยังทุกคนที่จะได้รับการสปอยจากเดอะโชว์ลองทายกันซิว่าลิซ่าเตรียมอะไรไว้ให้นะครับซึ่งเห็นว่าเนี่ยจะมาสปอยในวันที่18มกราคมนี้นะยังไงก็รอดูว่า YG จะปล่อยสปอยอะไรบนคอนเสิร์ตนะเดอะโชว์ซึ่งเป็นสปอยในส่วนของการแสดงของลิซ่าแบ็คพิงค์ด้วยนะใครซื้อบัตรคอนแล้วเตรียมรอดูนะจ๊ะวันที่31มกราคมนี้ส่วนยูทวิทยูตอนแรกวันที่28มกราคมนี้โอเคนะจ๊ะจบข่าวใครมีอะไรฝากเม้นไว้ใต้คลิปนะเดี๋ยวแอดจะมาทำข่าวให้ทุกคนนะครับก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกันด้วยนะจ๊ะ